อันนี้บอกว่าเป็นไตระยะ2นะคะโพแทสเซียมรั่วทางต่อมหมวกไตทำไงดีครับโพแทสเซียมรั่วทางต่อมหมวกไตทำไงดีครับอันนี้หมอเข้าใจว่าน่าจะต้องแบบว่ามีการทำเทสแล้วก็น่าจะต้องตรวจถึงอันนี้ขนาดรู้ว่าเป็นรั่วทางต่อมหมวกไตแล้วค่ะเวลาอันนี้เป็นโรคที่เจอไม่บ่อยนะคะโพแทสเซียมต่ำทางต่อมหมวกไตเนี่ยค่ะเจอไม่บ่อยเจอน้อยมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดรู้แล้วเนี่ยเวลาดูก็คือต้องดูว่าไอ้ตัวตรงต่อมหมวกไตเนี่ยค่ะอาจจะมีความเป็นไปได้นะคะส่วนใหญ่จะมีอยู่สองอย่างอันที่หนึ่งก็คือตัดออกแล้วหายนะคะคุณหมอก็จะมีการส่องกล้องเนี่ยค่ะไปตัดไอ้ตัวก้อนเนื้อเล็กๆมักจะไม่ใช่อันตรายมักจะไม่ใช่มะเร็งอะไรเงี้ยค่ะก็ตัดออกปุ๊บนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่ทําให้เกิดเรื่องโพแทสเซียมต่ำเนี่ยค่ะจะหายแล้วก็ความดันก็มักจะดีขึ้นตามไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะแก้ไขเขาเรียกแก้ไขที่ต้นเหตุแต่ว่าจะมีโพแทสเซียมต่ําทางต่อมหมวกไตบางอย่างที่ไม่มีก้อนหรือว่าเป็นทั้งต่อมเลยตัดออกไม่ได้นะคะตัดออกไม่ได้ก็ต้องทานยานะคะก็จะเป็นแบบนั้นอันนี้ก็ต้องถามคุณหมอซึ่งหมอเข้าใจว่าถ้าเกิดรู้ขนาดว่าโพแทสเซียมต่ําทางต่อมหมวกไตแล้วเนี่ยค่ะน่าจะถึงกับสแกนแล้วนะคะอันนี้ข้อมูลตรงนั้นนะคะจะบอกได้ถามคุณหมอได้เลยนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะ